สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวแวะปั๊มเติมน้ำมันเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเมื่อคุณปริชาติ PM อธิวราเราเหตุการณ์หลังแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มแห่งหนึ่งจู่ๆเด็กปั๊มก็วิ่งหน้าตาตื่นมาเรียกให้เธอดูที่หลังรถส่วนสาเหตุนั่นก็เป็นเพราะว่าที่หลังรถของเธอมีเจ้าเหมียวข้างบ้านเกาะอยู่แน่นแสดงว่ามันติดอยู่บนนั้นมาตลอดทางขับรถมาเติมน้ำมันแมวคนข้างบ้านติดท้ายรถมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องเลยพอจอดเติมน้ำมันเท่านั้นแหละเด็กปั๊มก็บอกว่ามีแมวติดอยู่หลังรถมาแต่ครั้งแรกเด็กปั๊มนึกว่าเป็นตุ๊กตาพอได้ยินแมวร้องหน้าตื่นเลยรีบเรียกเราใหญ่เลยพี่ๆมีแมวอยู่หลังรถเราก็งงมีมาได้ไงวะรถวิ่งมาตลอดอะพอหันไปมองโซฟาก็เห็นขาเจ้าเหมียวห้อยมาเลยถึงว่าทำไมมอเตอร์ไซค์2คันบีบแต่อยู่งั้นไอเราก็คิดว่าไม่ได้ทำอะไรผิดก็ยังขับรถมาอย่างสบายใจฮ่าฮ่าสรุปเด็กปั๊มต้องเอาแมวออกให้พร้อมกับไปหากระสอบมาให้ใส่เจ้าแมวกลับเอาไปคืนคนข้างบ้านฮ่าฮ่าดีนะไม่หล่นตรงไหนกลางทางอะอย่างไรก็ตามโชคดีที่รู้ตัวนะเจ้าเหมียวไม่เป็นอะไรมากเพราะเธอได้พามันกลับไปส่งบ้านอย่างปลอดภัยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ